ถ้าดูแล้วชอบฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง Mitterwood X2 นะครับผมกับเกม Ark Survival Evo นะครับผมโหมดบูตอนนะกับซีรีส์เจติมอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงขอปิดการแจ้งเตือนก่อนโอเควันนี้ก็จะมาสอนวิธีหาที่ขี่นะครับผมที่มีแบบอาร์เมอร์เยอะๆนะครับผมก็จะได้มาจากถ้ำต่างๆนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูถ้ำพิษนะส่วนใหญ่พี่ได้เยอะสุดอันดับแรกฆ่าตัวตายละเมื่อเราปั๊มพวกแอมเบอร์นะตอนนี้พรีเมียมพี่ก็หมดแล้วนะเดี๋ยวค่อยเติมพรุ่งนี้นะครับผมโอเคพอเราเก็บแล้วใช่ไหมเราก็วิ่งลงมาเลยมันจะหาได้ง่ายมากนะสำหรับถ้ำพิษนะกระโดดนิดนึงนี่ไงมีอาร์ติแฟกต์อยู่เห็นเปล่าโอเคได้บานประตูนะ อันนี้ของถือว่าไม่ค่อยดีนะครับผมโอเคแล้วก็มาถ้ำต่อไปก็คือเป็นถ้ำยิตตี้นะครับผมเราก็สามารถได้ด้วยนะสำหรับเจ้าทิคินะตอนนี้สัตว์ในถ้ำยังไม่บั๊กนะแต่เราลงไปสัก2รอบนะเดี๋ยวเราจะทำบั๊กกันแบบสัตว์ในถ้ำจะหายไปเลยโอเคมานี่ก็คือสูตรการทำบั๊กนะก็คือจะเข้าถ้ำสกาลอตนะครับผมเพื่อทำการบั๊กสัตว์ถ้ำพิษกับถ้ำลาวานะไม่ใช่ดิถ้ำพิษกับถ้ำเยตินะเอาแล้วทำไมสัตว์ไม่เกิดวะน่าจะบั๊กอยู่โอเคเดี๋ยวทำให้ดูสักรอบนึงโอเคแล้วก็เราก็เอาอาร์ติแฟกต์ที่เราเก็บมาใช่ไหมเอาไปแลกด้วยนะเพื่อแบบลงแบบไม่เสียเวลานะเราก็จะได้แบบมีโอกาสได้เป็นแอมเบอร์แล้วก็เป็นชุดดำน้ำด้วยนะเพื่อเอาไปย่อยทำนู่นทำนี่นะครับผมได้หลายอย่างโอเคเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปย่อยทีเดียวเลยโอเคเราก็ทำการฆ่าตัวตายต่อไปทำแบบนี้เรื่อยๆนะจนกว่าจะได้เป็นที่ขี่มานะมันก็ออกค่อนข้างง่ายก็ไม่ง่ายนะแล้วก็ยากก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมก็อยู่ปานกลางนะสำหรับเรทการตอบของพวกชุดนะครับผมไม่ใช่ชุดดิที่ขี่นะโอเคตอนนี้สัตว์ในถ้ำบั๊กแล้วนะเราก็ใส่หน้ากากกันแก๊สเข้าไปนี่แค่นี้เราก็วิ่งอยู่ในถ้ำได้แบบสบายนะอันนี้เรายังไม่รีนะเมื่อกี้เป็นประตูโอเครีอาร์ติแฟกต์นะถ้าเราแบบของไม่ชอบเราก็กดทิ้งไปเลยส่วนอันนี้เป็นที่กดซีโฟนะเราก็ไม่ได้ใช้นะก็ทำลายทิ้งไปเลยเนี่ยก็ลงประมาณนี้นะสำหรับถ้ำพิษก็จะมีอาร์ติแฟกต์อยู่เยอะนะแล้วก็หาง่ายนะแล้วก็พอวิ่งมาตรงนี้ก็จะมีอีกอันหนึ่งนะตรงนี้นะโอเคเราต้องไปด้านนี้ก็มีอีกถ้าจะไม่ผิดนะโอเคอันนี้ก็จะได้เหล็กนะก็ประมาณนี้นะแล้วก็ทำไป
เรื่อยๆนะก็เก็บประมาณตรงนี้ทําทิศก็มี4จุดนะที่เราสามารถเก็บได้นะครับผมมันจะมีอีกจุดหนึ่งแต่ไม่รู้ตรงไหนแล้วนะแต่น่าเริ่มน่าจะอยู่ด้านบนนะถ้าจะไม่ผิดนี่ไงด้านบนก็ลองไปฟาร์มกันดูเผื่อทุกคนจะเจอที่ขี่นะครับผมแต่มันจะสุ่มดรอปน้ำแบบส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นของคาโน่นะที่แบบพี่ได้มาเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นของคาโน่นะแล้วก็ต่อไปก็สไปโนก็ได้เยอะอยู่มีเยอะอยู่ที่บ้านนะสไปโนบอนโต้3ชิ้นนี้เป็นที่นิยมนะที่มีโอกาสออกเยอะที่สุดนะนี่เห็นมั้ยเห็นปะสัตว์ในถ้ำเราก็จะบักเป็นที่เรียบร้อยนะเนี่ยพอสัตว์บักใช่ไหมไอ้ถ้ำเยติมันจะฆ่าตัวตายยากนะแล้วก็ใช้แบบตรงนี้นะก็คือแบบกว่าดีกว่าเรารออยู่แบบกระโดดในน้ำใช่ไหมให้เลือดมันลดเร็วใช่ไหมแล้วก็ถือโอกาสวิ่งมาด้านนี้เพื่อมาเก็บอาร์ติแฟกต์นะนี่ก็ดีกว่ารอแบบไม่ได้อะไรนะตรงนี้ก็จะมีอาร์ติแฟกต์อยู่ด้านบนก็วิ่งมาตรงนี้นี่ไงอาร์ติแฟกต์กระโดดมาทีนึงฮึบจะเป็นอะไรโอเคบูปินนะไม่เอาแล้วก็กระโดดตรงนี้เพื่อฆ่าตัวตายโอเคก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมพอเราถึงอันนี้แล้วใช่ไหมเราก็กลับไปแรกอาร์ติแฟกต์แล้วก็ทำต่อเรื่อยๆนะครับผมเพราะตอนนี้สัตว์มันบักได้นะก็ลองทำดูเดี๋ยวเราทำกันประมาณสัก10รอบนะไปเลตโก้ทำต่อโอเคนี่ไงเจอที่ขี่เต่าแล้วทุกคนอาร์เมอร์อยู่ที่120 122โอเคเป็นอันแรกนะที่เจอแล้วก็ไปเจอไอที่กดระเบิด C4 ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะว่าเราจะเจอกี่อันนะครับผม10รอบนะตอนนี้ก็ลงเป็นรอบที่2แล้วนะโอเคเลตโก้ต่อกันเอ้าโอเคเจอบอนโต้อีก1อันนะครับผมก็เป็นรอบที่3นะที่เราลงมามีโอกาส 80% นะสำหรับทําผิดนะที่เราจะได้แบบอาร์ติแฟกต์นะครับผมแล้วไม่ใช่ดิได้ที่ขี่นะ 80% เลยจริงๆใครอยากได้ก็ลองมาหากันดูแล้วก็ที่พี่พาไปก็คือเป็นถ้ำเยติก็มีอันนึงก็ลองฟาร์มสลับกันดูเผื่อได้แบบไปหาของได้ไงเดี๋ยวผมลืมบอกอีก2อาร์ติแฟกต์นะตรงนี้อีกอันนึงใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราวิ่งมากันนึงเดี๋ยวบอกทำลายก่อนทำลายเนี่ยถ้าเราวิ่งมาด้านนี้ใช่ไหมเราเก็บอาร์ติแฟกต์จากตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้2อันนะตรงนั้นอันนึงตรงนี้อันนึงปุ๊บเราวิ่งมายาวมาปกติเราเลี้ยวซ้ายไหมเราเลี้ยวขวานี่เลยตรงมาเลยตรงมาปุ๊บใช่ไหมตรงนี้จะมีอันนึงตรงนี้มีอันนึงนะแล้วก็วิ่งมาปุ๊บปุ๊บไหนวะปุ๊บนี่นะเดี๋ยวตรงนี้เมื่อกี้จะได้เป็นขวานนะนี่พี่ทิ้งไปนี่นะครับผมขวานดาเมจอยู่ที่154นะแล้วก็ไปโชคดีครั้งก่อนนะไปได้เป็นบุปินเคียวมานะแต่ไม่รู้ดาเมจเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราลองเอาไปคับกันดูนะโอเคก็ประมาณราวประมาณนี้นะสำหรับทําผิดนะครับผมตอนนี้ก็ได้มา2อันนะแต่ก็ขี้เกียจลงแล้วนะใครอยากมาหาก็ลองมาหาดูกันได้นะครับผมถ้ำพิษคือโล1และแล้วก็อาร์ติแฟกต์มันจะอยู่ใกล้เคียงกันที่สุดแล้วนะแล้วก็หาพวกที่ขี่ง่ายสุดแล้วสำหรับถ้ำพิษอันนี้นะครับผมก็ใครอยากได้แบบที่ขี่แบบเทพๆแบบไม่ต้องคาบกันก็ลองมาหาดูกันนะครับผมก็มีเยอะมากนะสำหรับอาร์ติแฟกต์ถ้ำนี้นะก็คือมีของดีตีหลับไหลอยู่ในถ้ำแบบค่อนข้างเยอะนะครับผมก็วันนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์กันบ้างนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้เจเราด้วยนะใครอยากให้พี่สอนอะไรหรือทำอะไรก็
เมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย